ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปเรื่องราวดวงชะตากันเดี๋ยวเรามีข่าวค่ะมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะครั้งนี้ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะเขาก็มีการจัดงานค่ะมหกรรมสารสินถิ่นอาเซียนนะคะหรือว่าอาเซียนพ็อปคัลเจอร์นะคะรวบรวมกิจกรรมทางศิลปะร่วมสมัยสุดพ็อปค่ะจาก5ประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวเวียดนามนะคะเมียนมาแล้วก็ไทยมารวมกันในงานเดียวนะคะซึ่งงานนี้ก็จะจัดขึ้นวันที่27แล้วก็28สิงหาคมเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะณบริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งต้องบอกว่างานในครั้งนี้ก็จัดขึ้นค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านศิลปะเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในงานนี้มีกิจกรรมมากมายแล้วเขาแบ่งเป็นโซนด้วยมันจะเป็นโซนเอเชียนพ็อปเมนูนะคะเอเชียนพ็อปแกลลี่เอเชียนพ็อปมาร์เก็ตเอเชียนพ็อปเธียเตอร์เอเชียนพ็อปโฟโต้คอร์เนอร์แล้วก็เอเชียนพ็อปแอคทีฟนั่นเองซึ่งก็มีในส่วนของโซนต่างๆเนี่ยเพื่อให้ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ไปสัมผัสนะคะวัฒนธรรมต่างๆด้วยแล้วก็นอกจากนี้ในงานมีศิลปินมากมายจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะมีคุณเก่งทัชยะนะมีสาวๆจาก The Face Thailand นะคะมีคุณมัดเดี่ยวค่ะมีการแสดงจากประเทศในกลุ่มนะคะ CLMVT ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟ้อนอัปปสราจากกัมพูชานะคะฟ้อนดอกจำปาจากลาวฟ้อนหน้ากากจากเมียนมานะคะระบำร่มหมวกเวียดนามแล้วก็รำเทวนารีจากประเทศไทยแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วยค่ะจากคุณเจนนิเฟอร์คิมนะมีคุณซาร่า AF3 มีคุณรัศมีอีสานโซนนะคะมีคุณพายแล้วก็ชารวมไปถึงมีการเพ้นเสื้อสวยๆนะคะจากคุณนุ่นศิรพันธ์แล้วก็คุณท็อปพิพัฒน์รวมไปถึงนักแสดงไม่ว่าจะเป็นคุณออมสุชานะมีคุณเจมจากฮอร์โมนนะคะมีวิกเตอร์นะคะจากกาตนาแล้วก็มีแพรจากกาตนาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาบอกคุณผู้ชมกันแต่ว่าอยากจะพบปะเพิ่มเติมกับศิลปินหรือว่านักแสดงมากกว่านี้ก็ไปเจอได้เลยนะคะใครอยู่ที่เชียงใหม่นะก็ไปเที่ยวงานได้หรือว่าใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์1672หรือที่เว็บไซต์นะคะ www.tourismthailand.org นั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเนาะฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมได้ส่งมาที่422-1606มาที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ต่อมาน้องเฮค่ะ18มีนาคม2541เวลาเกิด 10:42 นพุธกลางวันน้องจะสอบติดหมอหรือเปล่าสุขภาพตอนนี้ก็ป่วยอยู่จะหายไหมคะปีนี้สำคัญนะฮะดาวอายุอยู่เดือนมรณะ ขออภัยครับแหมวันนี้เสียงไม่ค่อยทำงานเลยนะฮะถ้าจำเป็นต้องแอดมิดนะนอนสักคืนก็ได้แก้ดวงอันนี้เรื่องที่หนึ่งสองในแง่ของการรักษาก็ต้องว่ากันไปแล้วมันปีนี้มันก็มีโอกาสนะมีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดนะครับก็ทำสองส่วนให้คุณถวายของมีให้น้องถวายของมีคมรวมถึงนะครับไปบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนวัดวาอารามที่กำลังมีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับจะสอบติดคุณหมอหรือไม่เกณฑ์สอบแข่งขันปีนี้มันก็ไม่เอื้อส่วนหนึ่งอาจจะลิงก์มาจากเรื่องของสุขภาพก็ได้นะทำให้ดีที่สุดนะทำให้ดีที่สุดแต่ถ้าถามว่าได้เรียนหมอดีหรือเปล่าดีนะสำหรับน้องเฮนี่ถือว่าเด่นนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะ20ธันวาคม2535นะเกิดในช่วงกลางวันวันอาทิตย์ตอนนี้ขายของชำดีหรือเปล่าโชคลาภและความรักเป็นยังไงคะของชำก็กลางๆพอได้นะกลางๆพอได้นะครับปีจรเนี้ย24รวมถึง25นะเกณฑ์งานมันอาจจะไม่ค่อยเอื้อประโยชน์สักเท่าไหร่หรือผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยน่าพอใจตอนนี้นะครับให้ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดทำทางกับคนชราทำเป็นประจำทุกเดือนได้ยิ่งดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชัดชัยนะคะ5พฤษภาคม2532ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาถึง7นาฬิกาถามเรื่องของงานนะคะบอกว่าจะมีโอกาสได้เหมางานหรือเปล่าเป็นงานก่อสร้างชีวิตตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยงานก็ไม่ค่อยดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28จริงๆหนึ่งเลยคนเราอย่างที่บอกต้นสายปลายเหตุสำคัญก็คือสอบทานกับที่จุดเริ่มต้น
อาชีพอะไรที่มันไม่ฉลกกับพื้นชะตาเนี่ยมันก็จะเหนื่อยยากนะของคุณรับเหมาสุกเสาเป็นเสื้อศัตรูนะครับก็เหนื่อยหน่อยอาจจะได้งานช้างานน้อยก็ได้แล้วถ้าเกิดให้เน้นว่าควรจะทำลักษณะงานประเภทไหนก็ขอให้เน้นพวกงานซ่อมงานต่อเติมเนี่ยก็พอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ปีนี้นะหลังประมาณเดือน10 เดือน10ไทยก็ใกล้จะมาถึงแล้วเพราะตอนนี้ ขอไปครับเข้าเดือน9ทางจันทรคติ มันมีเกณฑ์นะการเริ่มสิ่งใหม่ๆมีเกณฑ์แข่งขันนะสมมติว่าถ้าเราไปประมูลไปบิดงานพวกนี้ก็พอมีโอกาสได้ลุ้นนะแต่เผื่อใจไว้บ้างอ่ะเพราะว่าต้นทุนเราของเราไม่ค่อยเด่นแล้วก็ปีจอนี้ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณแนทค่ะ23มีนาคม2533ผมไม่ได้ส่งเวลาเกิดมาเดี๋ยวรบกวนคุณแนทส่งเวลาเกิดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมาคุณจอยค่ะ14สิงหาคม2523เวลาเกิดบ่าย 3:29 นาทีวันพฤหัสบดีสุขภาพค่ะก็ต้องดูพื้นและปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดด้วยการทำงานของระบบประสาทครับภูมิแพ้ครับลำไส้ครับไขข้อกระดูกครับตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังครับเลขบ้านทับ117ค่ะเสาทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นได้นะอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชิดมจรและปิดที่เลข7ทะเบียนรถ5925ค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ให้คุณนะครับมีทั้งบาปประเคราะห์สุภเคราะห์นะพระเกศเป็นบาปประเคราะห์นะ59เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ25นี่เป็นคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะอันนี้เป็นคุณแม่นะส่งมาถามให้คุณลูกนะลูกเกิด13สิงหาคม2537เวลาเกิดบ่ายโมง15นาทีวันเสาร์นะคะลัคนาราศีอะไรจังหวัดอ่างทองค่ะอ่างทองลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับจ้ะแล้วก็บอกว่าทำอาชีพอะไรดีตอนนี้เขารับจ้างทั่วไปคุณแม่เปิดร้านเสริมสวยอยู่ถ้าจะให้เขามาทำเนี่ยจะถูกกับดวงหรือเปล่าตอนนี้งานเขาไม่ค่อยดีแล้วก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเปลี่ยนลักษณะกลับมาช่วยคุณแม่ผมก็โอเคนะแต่ช่วงแรกเขาอาจยังทำอะไรไม่ค่อยได้ดังใจร้านเสริมสวยใช้ได้และพยายามหนึ่งถ้ามีกลุ่มลูกค้าต่างชาติด้วยสมรูปสองถ้าลักษณะเทรนด์ของร้านซาลอนที่คุณทำเนี่ยแบบทำผมทรงเกาหลีอะไรเงี้ยหรือว่าเทรนด์ที่เป็นต่างชาติจะยิ่งสมรูปดวงทำได้นะฮะถ้าเขาอยากจะเรียนรู้จ้ะแล้วก็บอกว่าถ้าเขาอยากจะออกรถเพื่อมาค้าขายแบบขายของตามตลาดนัดเนี่ยจะได้ไหมถ้าออกสีอะไรคะก็ต้องดูว่าขายอะไรด้วยจริงถ้าเป็นของกินก็ต้องมีกลิ่นอายต่างประเทศนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งก็ต้องทำลักษณะที่ว่าทำบุญเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงกลับบ้านกับที่ถามเมื่อกี้เลยนะถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าดีสีที่ฉลกที่สุดในเรื่องของรถราของเขาเนี่ยนะก็ใช้เทาน้ำตาลก็ได้เสริมความมีอำนาจฟ้าน้ำเงินเสริมสตุ้งสตังครับจ้ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะเนื้อคู่ค่ะแต่ฟ้าน้ำเงินถ้าจะซื้อปีนี้ไม่ให้ใช้นะปีนี้ของเขาคือย่าง23เกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงย่าง24แต่ดวงนี้มักมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3มาเกี่ยวข้องหรือคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของครับจ้ะเอาล่ะนะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะเดือนนี้เหลือวันเดียวนะครับเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วพุธที่31สิงหาคมนะครับเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเพราะเป็นดิถีวันจมแต่กาลโยกเป็นวันอธิปดีก็สามารถประกอบการมงคลได้นะครับ17:01ถึง17:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงครึ่งเดือนแรกเลยนะครับของเดือนกันยายนก็มีหลายวันอยู่วันอังคารที่6เลี่ยงออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันฟู15:01ถึง15:30ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่8กันยายนเลี่ยง2ประเด็นออกรถแล้วก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำวันนี้มีดิถีอย่างวันจมแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคแล้วก็ดิถีเรียงหมอน12:31ถึง13:00ดีที่สุดในคนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่13 2ประเด็นเหมือนกันนะครับเลี่ยงออกรถแล้ววันนี้อัคคานิโรธตกในอิสตรีก็เลี่ยงในเรื่องของผู้ประกอบการมงคลเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือทำได้ครับเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันฟู15:01ถึง15:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ตอนที่พูดที่14กันยายนนะครับวันนี้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเลยประกอบการมงคลได้ทุกประเภทวันนี้ดีมากนะฮะกาลโยกเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้มั่นคงยั่งยืนสถาพรเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างดีถีเรียงหมอนประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ 9:31 นถึง 10:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเครื่องเดือนแรกนะที่คุณผู้ชมอาจจะสามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากติดตามเรื่องราวกิจกรรมต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะของ Miracle Channel หรือว่านะไปทวนราศีกันเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ติดตามรายการเปิดดวง12ราศีได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติทำดีๆนะคะอยากรู้ตัวตนต้องทนดูใจอยากรู้ใจใครต้องใส่ใจคนอยากรู้นิสัยอย่าเพิ่งร้อนรนเพราะทุกคนรู้หน้าไม่รู้ใจเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ